ตามมาดูปลาแล้วไม่รู้ว่าถ้ามันมีหนวดแข็งแดงๆนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาออกหมายดำน้ำยิงปลาครับวันนี้เรามาดำแม่น้ำปิงนะครับทุกคนวันนี้เรามาถึงอำเภอจอมทองเลยครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกับพี่เน็ตนะครับผมสวัสดีครับผมกับผู้ใจพี่เน็ตนะครับครับผมเดี๋ยวขอจัดอุปกรณ์ก่อนนะครับวันนี้ปลาอะไรนะพี่เน็ตตามมาดูปลาอะไรไม่รู้ว่าถ้ามันมีหนวดแข็งแดงๆนะฮะจำชื่อมันไม่ได้ปลาหนังนะครับเนาะปลาหนังครับผมนะครับวันนี้มาตามล่าไอ้หนวดครับทานปลาคงจะรู้นะครับผมว่าเป็นปลาอะไรนะครับก็ในน้ำครับผมช่วงก่อนนี่น้ำแดงนะทุกคนฝนเพิ่งหยุดไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปสำรวจพร้อมกันครับกับหมายแม่น้ำปิงครับผมโอเคลุยเลยครับดีครับค่อนข้างจะแรงนะครับดูขึ้นขึ้นครับพี่นิดลงไปแล้วทุกคนนะครับพี่นิดบอกมีขอนไม้อยู่2ขอนนะอยู่ข้างในนะตรงร่องน้ำลึกนะครับผมลึกประมาณ 4-5 เมตรได้นะโอ้เป็นไม้เท้าเลยทุกคน สวยเลยลอยไปกับน้ำนะครับขึ้นมาแล้วทุกคนหันก่อนป้อหันก่อนป้อหันนี่เนาะน้ำป้อน้ำป้อที่นั่นก็เดียวนะทุกคนครับสำหรับวันนี้เราก็ตั้งใจมายิงปลากดคางโดยเฉพาะนะครับมันก่อนที่พี่เน้นมาดำตรงนี้แล้วเจอปลากดคางนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งใจมาหาปลากดคางนะครับตอนนี้พี่เน้นดำไปแล้วเจอปลากดคางครับอยู่ในรูนะครับผมเราต้องใช้ใบสายครับผมส่องเข้าไปในรูอย่างนี้นะเพราะตอนกลางวันปลาจะอยู่ในรูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำที่แม่น้ำไหลผ่านนะครับก็จะมีความเชี่ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกนะทุกคนประมาณ 4-5 เมตรได้นะครับแล้วก็จะมีโขดหินครับแล้วก็ปลาเขาจะอยู่ในรูอย่างนี้นะแล้วก็ดำไปแล้วก็หาตรงไหนที่มีรูก็ใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปจังหวะนี้ปลาไม่ยอมออกมานะก็เลยขึ้นมาหายใจก่อนนะครับแล้วก็ลงไปอีกรอบครับผมวันนี้น้ำค่อนข้างที่จะนัวตานะคนไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับก็ช่วงก่อนที่ฝนตกนะครับผมนี่ครับเห็นหนวดเขาไหมครับน้องนี่ออกมาแล้วนะหนวดขาวๆเมื่อกี้ครับต้องรอจังหวะดีครับผมเดี๋ยวดูครับใช้ครับเข้ามาในรูนะวันนี้ผมใช้ฉมวกไม้นะครับผมไม่ใช้ฉมวกลมนะเดี๋ยวออกแยกกับฉมวกลมครับยิงเสร็จก็ปล่อยฉมวกนี้ให้ลอยขึ้นไปนะเพราะว่าเป็นฉมวกไม้นี่ลอยน้ำอยู่แล้วครับแล้วก็ขึ้นมาหายใจนะครับนี่ครับว่ายขึ้นมาหายใจนะดำลงไปใหม่ครับจังหวะนี้ผมดำลงไปเพราะว่าวันนี้พี่เน็ตไม่ได้ใส่ถุงมือมานะเพราะว่าในรูค่อนข้างที่มีก้อนหินครับอาจจะบาดได้ลงไปหลายรอบนะคุณ 2-3 รอบได้นะเพราะว่าปลาก็ให้ตัวใหญ่ครับผมอยู่ในรูออกยากมากตอนนี้ก็คุยดำรูครับให้ก้อนหินออกมานะแล้วก็ดูจะได้ขยายใหญ่ขึ้นครับนะครับทุกคนสวยงามครับนี่ยิงคาโลครับผมกดคางครับผมสัญลักษณ์ของเขานะครับดีครับนี่ฝีมือพี่เด็ดครับผมพี่เด็ดล่าวัดคันครับผมนี่ครับสวยงามนะครับใช่ใหญ่ที่มีคอยโดนยิงก่อนนี่ฮะน่าจะเป็นที่ทีมงานพี่เด็ดมายิงนะครับนี่ครับโดนถลอกถลอกนะครับน่าจะไม่ทะลุโดนได้จากไกลครับวันนี้ตามมาซ้ำครับผมสวยๆครับเสร็จจอนะผมต้มโค้งเนาะ
วะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเจออีกตัวหนึ่งนะครับปรากฏขังครับผมตัวนี้นี่นอนอยู่ในขอนไม้ทุกคนเห็นรอยแยกของขอนไม้ไหมครับแปรอยู่ข้างในนู่นนะก็ใช้วิธีเดิมนะครับทุกคนใช้ไฟฉายครับส่องเข้าไปในรูนะครับพยายามหาช่องยิงนะทุกคนแปรอยู่ในรูเล็กนะแต่ว่ามีอีกทางหนึ่งครับที่เป็นทางเข้านะครับจะว่ามียิงแล้วก็ทิ้งชั่วโมงไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ขึ้นหายใจครับนะครับเสียงร้องของปรากฏนะปรากฏครั้งนะครับผมก็ร้องคล้ายๆปรากฏเหลืองครับนะครับจังหวะนี้ให้พี่นิดจับสมองไว้นะแล้วก็ผมไปล้วงอีกด้านหนึ่งครับผมมีทางเข้าของเป็นรูนะช่วยกันสองคนครับผมนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมสวยครับเดี๋ยวน้องก็เป็นปรากฏครั้งอยู่นะอยู่ในขอนไม้ครับผมพี่เนตเจออีกแล้วนะโอ้โหเอาหอยมันเทพหอยครับเทพปวดคางสวยงามครับมีตอไม้หรือขอนไม้นะครับผมที่ลอยมากับน้ำเนี่ยมาติดตรงนี้ครับต้นใหญ่ใช่ไหมทุกคนนะครับฝูงปลาหมอตะกับครับผมสมองลมก็จะยิงลงๆอย่างนี้นะไม่แก้ยิงเข้าไปตรงที่มีขอนไม้อยู่นะครับกำลังเลือกดูไซส์ครับผมแหมตัวที่โตหน่อยพอยิงได้นะครับเสร็จก็ขึ้นหายใจทุกคนจังหวะนี้ฉมวกทะลุไปติดอีกด้านหนึ่งของขอนไม้นะโอ้ต้องว่ายไปปลดอีกด้านหนึ่งนะครับปลดปลายฉมวกก่อนนะแล้วก็มาปลดกิ๊บครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะออกแยกมากเลยผมดำขึ้นลงหลายรอบมากเลยเหนื่อยนะครับดีทุกคนกว่าจะปลดมาได้นะแปลหมอตะเก่าครับผมสายตามน้ำพริกเลยนะนี่ครับมีเยอะครับหลายตัวครับแต่ว่าอยู่ลึกนะอยู่ขอนไม้ใต้น้ำนะครับ A few moments later แล้วก็เกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นนะทุกคนโอ้โหผมเอาฉมวกผูกกับเชือกแกลอนมานะแล้วก็เชือกแกลอนหลุดครับผมคลายตัวนะฉมวกผมจมน้ำครับงมหาอยู่เป็นชั่วโมงเลยทุกคนโอ้โหผมนึกว่าจะไม่ได้จะแล้วนะต้องขอบคุณพี่เนตมากครับผมที่งูเจอนะผลงานของพี่เนตนะครับผมวันนี้ครับมันถ่ายทำพี่เนตนะครับเห็นแล้วก่อนนะว่าอีกวันนี้ทุกคนทีแรกว่าจะย้ายหมายไปอีกที่หนึ่งนะครับไม่ไปแล้วครับผมเมื่อกี้ไอ้ฉมวกผมกับกล้องนะหลุดครับผมผมเอาผูกกับแกลอนไว้แต่ว่าเชือกมันคลายตัวมันหลุดครับโอ้โหดำกับพี่เนตนะหาตั้งนานครับเนี่ยครับตรงน้ำลึกนู่นนะโอ้โหโชคดีครับเพจของเราวันนี้ครับพี่เนตวันนี้ผมได้ของแพงครับผมของแพงครับผมเป็นปืนลมกับกล้องโกโปรฮะเจอของแพงครับผมที่มีสุดยอดครับคนนี้ครับหาจนเจอผมดำไม่เจอเลยทุกคนโอ้โหน้ำค่อนข้างจะลึกนะครับเดี๋ยวว่าตามสัญญานะเดี๋ยวพาพี่เนตไปกินลาบด้วยกันเนาะลาบปลาเพี้ยหิวแล้วครับผมวางปานแลกตายครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็จากทางครับผมสองแต้มของแม่น้ำปิงครับยิงคาลูให้ทุกคนมีภาพสวยๆช็อตสวยๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับครับบ๊ายบายด้วยแน่ๆๆๆแล้วเหนียวๆๆเดี๋ยวจะแหนี่ไงนี่ไงทุกคนมาอีกแล้วโอ้โหจะแหนอยู่แล้วเอ๊ะมันอยากเปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทุกคนที่จริงถ้าเราไม่ได้ใส่ไอ้ลูกดอกเข้าไปมันก็จะลอยอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ลูกดอกคาไว้ในปืนนะครับก็เลยจมนะกับกล้องด้วยโอ้โหผมพอใจนึกว่าหายจริงๆแล้วนึกว่าได้แล้วนะนึกว่าจะเลือกทำคลิปละโอ้พี่เนตนี่สุดยอดครับผมจอมหาของนะพี่เนตนี่โอเคครับ